คุณผู้ชมครับพาไปดูกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับเด็กไทยที่มีปัญหาด้านสายตาโดยทางด้านสปสช.ครับได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อการเข้าถึงบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาที่ผิดปกตินะครับล่าสุดโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขลิงนะครับก็ได้มีการนำร่องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสายตาในเครือข่ายของสถานสงเคราะห์เด็กย่านปากเกร็ด8แห่งด้วยกันครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงสิทธิการส่งเสริมและป้องกันโรคโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาสายตาล่าสุดทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสถานสงเคราะห์เด็กย่านปากเกร็ด8แห่งและอื่นๆเพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เด็กที่สายตาผิดปกติได้เข้าถึงบริการเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั่วประเทศและเด็กชั้นเรียนอื่นไม่เกินป.6หรืออายุ 3-12 ปีโครงการนี้เรามีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อช่วยให้น้องเนี่ยได้รับการตรวจสายตาแล้วก็ได้รับอุปกรณ์ที่เป็นแว่นสายตาเนี่ยนะครับเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตทั้งเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องการดำรงชีวิตเนี่ยสามารถทำได้อย่างปกตินะครับเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยสายตาก็มีแต่จะเสื่อมถอยลงนะครับส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องตาขี้เกียจค่ะเรื่องสายตาผิดปกติค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกละเลยไปไม่ได้รับการวินิจฉัยค่ะซึ่งก็จะต้องใช้ในเรื่องของเครื่องมือเฉพาะในบางอย่างเพื่อที่จะทำการคัดกรองในกลุ่มนี้ค่ะล่าสุดได้ตรวจคัดกรองสายตาเด็กที่สายตาผิดปกติในเครือข่ายสถานสงเคราะห์เด็กย่านปากเกร็ด8แห่งในจังหวัดนนทบุรีรวม54รายโดยขั้นตอนบริการจะตรวจคัดกรองสายตาโดยครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์นักทัศนมาตรและพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาซึ่งเด็กจะได้รับแว่นตาคนละ1อันต่อปีก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณนะคะทางทีมงานนะคะของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะรวมกระทั่งถึงสปสช.เขต4ของสระบุรีที่มาวันนี้ที่มาเกิดโครงการดีร่วมกันและเราได้รับความอนุเคราะห์จากของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ของวัดไร่ขิงด้วยค่ะกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องซึ่งสปสช.จะมีการขยายการคัดกรองในสถานสงเคราะห์เด็กทั่วประเทศต่อไป